สวัสดีค่ะทงเชวันฮาสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเหล่าซื่อมีหน้าอีกแล้วนะคะมาเจอเหล่าซื่อก็ต้องมาเรียนภาษาจีนกับเหล่าซื่อนะคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเราจะขึ้นบทใหม่กันแล้วนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนคําศัพท์ที่ใช้กันที่ใช้ในห้องเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะส่วนวันนี้เนี่ยเราจะขึ้นบทใหม่กันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะมีการเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะสไลด์แรกนะคะ快乐学汉语快乐学汉语แปลว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนนั่นเองค่ะต่อมานะคะบทที่สามนะคะบทขึ้นบทถัดไปก็จะเป็นบทที่สามนะคะภาษาจีนเราจะพูดว่าตี้ซานเค่อตี้ซานเค่อซานแปลว่าสามนะคะตี้ซานเค่อแปลว่าบทที่สามนั่นเองค่ะบทที่สามของเราเข้าง่ายๆเลยนะคะคํานี้ค่ะนี่ฮาวนี่ฮาวแปลว่าสวัสดีค่ะแปลว่าสวัสดีนะคะทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะเราซื้อขอฝากสไลด์นี้ไว้ด้วยค่ะสไลด์นี้จะเป็นสไลด์ที่เกี่ยวกับหนังสือเรียนของเรานะคะหนังสือเรียนของเรานั่นเองนะคะหนังสือเรียนของนักเรียนชั้นป .3 นะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนักเรียนคะตามสไลด์ตรงนี้เลยนะคะอาจจะเป็นเล่มสีเขียวนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเนี่ยที่มีหนังสือเรียนของภาษาจีนอยู่ที่บ้านแล้วนะคะสต็อปวิดีโอของเราซื้อแล้วไปหยิบหนังสือเรียนมาเลยค่ะทั้งสองเล่มเลยนะคะไปหยิบมาเลยนะคะทันทีนี้นะคะนักเรียนไปหยิบหนังสือเรียนมาแล้วนะคะนักเรียนดูเลยนะคะดูไปพร้อมกับเราซื้อนะคะเล่มแรกนะคะอยู่ทางซ้ายมือตรงหน้าจอนะคะจะเป็นเล่มแบบนี้นะคะนักเรียนเล่มแบบนี้นะคะเหมือนกับทางหน้าจอเลยนะคะก็จะเป็นหนังสือแบบเรียนนะคะหนังสือแบบเรียนนะคะจะมีตรงนี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์นิดนึงนะคะด้านตรงนี้นะคะกลมๆตรงนี้นะก็เขียนว่าแบบเรียน3นะคะแบบเรียน3ก็คือหนังสือเรียนของชั้นนักเรียนป .3 นั่นเองนะคะต่อไปค่ะอีกเล่มนึงค่ะนะคะอยู่ทางขวามือนะคะอยู่ทางขวามือนะคะจะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดนั่นเองค่ะหนังสือแบบฝึกหัดนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสัญลักษณ์ก็ตรงนี้นะคะเขียนว่าแบบฝึกหัด3นะคะแบบฝึกหัด3ก็จะเป็นของนักเรียนชั้นป .3 นะคะสำหรับใครที่มีอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เปิดหนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนนะเปิดหนังสือเรียนไปนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้มาเอาหนังสือเรียนภาษาจีนนะคะที่โรงเรียนนะคะรบกวนนะคะเราซื้อเนี่ยรบกวนผู้ปกครองนะคะหาเวลาที่สะดวกนะคะมาเอาหนังสือเรียนที่โรงเรียนได้เลยนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้านะคะขอเน้นย้ำว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราซื้อจะให้นักเรียนเนี่ยได้ทํางานในหนังสือแบบฝึกหัดแล้วนะคะเราซื้อจะให้นักเรียนเนี่ยได้ทํางานในหนังสือแบบฝึกหัดแล้วค่ะแล้วก็คนที่มีหนังสืออยู่ในมือแล้วก็เปิดดูไปพร้อมกับเราซื้อได้เลยนะคะส่วนคนที่ยังไม่มีหนังสือเนี่ยก็อย่าลืมมาเอานะคะมาเอาที่โรงเรียนได้เลยนะคะทีนี้นะคะคนที่มีหนังสืออยู่แล้วเนี่ยดูหนังสือเล่มนี้นะคะตรงสไลด์นี้นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือแบบเรียนนะเสร็จแล้วเปิดไปหน้าที่7ค่ะนักเรียนคะเปิดไปหน้าที่7นะคะเปิดไปหน้าที่7ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะนักเรียนเปิดดูนะคะไปพร้อมกับเราซื้อเลยนะคะหน้าที่7นะคะหน้าที่7นะคะจะมีคําศัพท์อยู่นะคะ3คํานะคะวันนี้เราจะเรียนคําศัพท์ในหน้าที่7กันนะคะคําแรกค่ะนักเรียนดูพร้อมกับเราซื้อในสไลด์ในหน้าต่อแล้วก็ดูกับพร้อมไปกับหนังสือได้เลยนะคะนักเรียนจะได้ดูมองเห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะคําแรกนะคะคําว่านี่ฮาวนี่ฮาวอ่านว่านี่ฮาวนะคะแปลว่าสวัสดีนั่นเองนะคะนี่ฮาวนี่ฮาวนี่ฮาวแปลว่าสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคําอีกคํานึงนะคะอันนี้เราเสือรูปจากหนังสือมาไม่ได้นะคะเพราะมันเลือนนะคะเราเสือก็เลยเอารูปนี้มาแทนนะคะคําที่สองเนี่ยก็จะเป็นคํานี้ค่ะคําว่าเสีย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 แปลว่าขอบคุณนั่นเองนะคะคําว่าเสียเสียขอบคุณค่ะแล้วก็อีกรูปนึงนะคะคําศัพท์คําที่สามคำนี้ก็จะเป็นคําว่าใต้เจียนใต้เจียนมีนักมีรูปเด็กสองคนเนี่ยกำลังโบกมือบายบายบอกลากันนะคะใต้เจียนแปลว่าลาก่อนหรือว่าแล้วพบกันใหม่หรือเจอกันใหม่ก็ได้นะคะเรียนไม่จำเป็นต้องแปลว่าลาก่อนเสมอไปนะคะใต้เจียนใต้เจียนแปลว่าลาก่อนหรือว่าแล้วพบกันใหม่ก็ได้นะคะใต้เจียนเป็นไงคะนักเรียนยากไหมคะวันนี้แค่3คำเองค่ะจากหน้าที่7นะคะจากหนังสือเรียนหน้าที่7นะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีหนังสือก็ดูไปกับเราซื้อนะคะแต่ครั้งหน้าต้องทําการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดแล้วนะคะ
เนี่ยแล้วก็คำศัพท์ของเรานะคะก็จะเป็นมีสามคำนะคะมีคำว่าหนีห่าวเสียเสียแล้วก็ใจเจียนนะคะหนีห่าวเนี่ยก็แปลว่าสวัสดีเอาไว้ทักทายกับทุกๆคนนะคะเป็นภาษาจีนนะแล้วก็คำที่สองคำว่าเสีย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 แปลว่าขอบคุณนะคะถ้ามีใครให้ยื่นของให้เราไม่ว่าจะเป็นของเล็กๆน้อยๆนะคะนักเรียนก็สามารถพูดคำนี้ได้นะคะเป็นภาษาจีนได้เลยค่ะคำว่าเสีย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 แปลว่าขอบคุณนะคะอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าจ่ายเจียนจ่ายเจียนแปลว่าลาก่อนหรือว่าแล้วพบกันใหม่นะคะนักเรียนก็เหมือนที่เราซื้อเคยพูดว่าอ้าวสำหรับวันนี้แล้วพบหลับสำหรับวันนี้ภาษาจีนของเราซื้อก็มีเพียงแค่นี้นะแล้วก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้จ่ายเจียนอย่างเงี้ยเราซื้อก็จะเอามาพูดในคลิปเหมือนกันนะคะคํานี้คําว่าจ่ายเจียนแปลว่าลาก่อนนั่นเองค่ะแล้วว่าแล้วพบกันใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าเราเจอกันอีกนะคะเราจะเจอกันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะจนกว่าที่เราจะมาโรงเรียนได้นะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยก็คำนี้ไปพูดได้นะคะอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยจะต้องไปแบบที่ไหนสักที่นึงแล้วก็อยู่ห่างกับพ่อแม่สักครึ่งวันอย่างเงี้ยนักเรียนก็พูดคํานี้ก็ได้ค่ะจ้าเจียนจ้าเจียนมาหมาจ้าเจียนเป้าปากกันแปลว่าแล้วพบกันใหม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ประมาณนี้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราซื้อมีการบ้านด้วยค่ะการบ้านของเราซื้อเนี่ยวันนี้ให้ทําในสมุดก่อนนะคะวันนี้ให้ทําในสมุดก่อนส่วนสัปดาห์หน้านะคะขอเน้นย้ําเลยนะสัปดาห์หน้านะคะเราซื้อให้ทําในหนังสือแบบฝึกหัดแล้วนะคะนําทําในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะสําหรับสัปดาห์หน้านะนักเรียนเนี่ยถ้าคนไหนที่ยังไม่มีหนังสือนะคะก็ให้ผู้ปกครองหาเวลาว่างนะคะมาเอาหนังสือได้ที่โรงเรียนนะคะสัปดาห์หน้าก็จะทําในหน้านี้หน้าแรกเลยนะคะนักเรียนคะสําหรับวันนี้นะคะให้เขียนลงในสมุดก่อนนะอนุโลมให้ค่ะเราซื้ออนุโลมให้นะคะคําศัพท์ก็มีสามคำเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะนักเรียนก็จดตามหน้าจอตรงนี้หรือว่าจะจดจากในหนังสือก็ได้นะคะเหมือนกันเลยค่ะนักเรียนคะเหมือนกันเลยนะคะเขียนด้านบนเหมือนเราซื้อก่อนนะคะว่าจ้วยเย็บแล้วว่าการบ้านนะคะแล้วก็เขียนคําสั่งไว้นิดนึงก็ได้ค่ะให้นักเรียนเขียนคําศัพท์ที่กําหนดให้สามข้อเขียนลงในสมุดนะคะมีคําว่านี้ห่าวแปลว่าสวัสดีเสี้ยเสี้ยขอบคุณแล้วก็ใจแจ่นแปลว่าลาก่อนหรือว่าแล้วพบกันใหม่นะคะนักเรียนก็เขียนตามสไลด์นี้หรือว่าจะเขียนตามในหนังสือก็ได้เลยนะคะถ้ามองจากสไลด์หน้าจอหลักสูตรเนี่ยไม่ชัดหน้าจอมันเล็กไปอย่างเงี้ยนักเรียนก็เป็นดูในหนังสือได้เลยนะคะสามข้อค่ะเขียนลงในสมุดเสร็จแล้วถ่ายส่งมาให้เราซื้อในไลน์ส่วนตัวนะคะแล้วก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสําหรับใครที่ยังไม่มีหนังสือเรียนภาษาจีนในมือนะคะรบกวนแบบรบกวนนะคะผู้ปกครองนะคะหาเวลาที่ผู้ปกครองนะคะสะดวกนะคะมาเอาหนังสือให้กับบุตรหลานของท่านได้ที่โรงเรียนได้เลยนะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้านะซื้อเนี่ยต้องให้นักเรียนเนี่ยทําในแบบฝึกหัดในหนังสือแล้วนะคะค่ะแล้วก็วันนี้นักเรียนก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาในไลน์ส่วนตัวของเราซื้อเหมือนเดิมนะคะเราซื้อเนี่ยรอตรวจแล้วก็เช็คทุกครั้งนะคะว่าใครส่งหรือไม่ส่งก็จะมีคะแนนทุกครั้งเลยนะคะคนที่ยังไม่ได้ทําครั้งไหนๆเนี่ยก็ทักมาหาเราซื้อได้นะคะเราซื้อจะได้ส่งคลิปย้อนหลังไปให้นะคะจะได้มีงานในช่องนั้นๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะภาษาจีนของเราซื้อก็มีเพียงแค่นี้หากมีใครสงสัยเกี่ยวกับหนังสือเรียนหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับการเรียนในวันนี้นะคะก็สามารถทักหาเราซื้อได้นะคะในไลน์ส่วนตัวค่ะสําหรับวันนี้ใจเจียนนะคะ